Skilling โบรกเกอร์ที่มีจุดกำเนิดจากประเทศสแกนดิเนเวียกับ Skilling คุณสามารถเทรดสกุลเงินไปจนถึงคริปโตสต็อก ETF หรือทองคำและมีอย่างอื่นอีกมากมายมากกว่า 1,000 คู่ Skilling เป็นโบรกเกอร์ที่ไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นแพลตฟอร์มที่ Skilling ใช้คือ MT4 Ctrader และ Skilling มีแพลตฟอร์มของตัวเองด้วยและมีระบบ Copy Trade ให้ใช้Skilling ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับ SIFI และ FSA และมีประสบการณ์มากกว่า5ปีในตลาดนะครับผมจะพาไปดู step by step นะครับว่าการเข้าออเดอร์กับ order flow แล้วก็การมอง price action ใน candlestick นี้มันมีการสอดคล้องยังไงแล้วเราจะมองยังไงว่ามันจะเป็นการ confirm จริงๆในการเปิดออเดอร์นั่นเองครับแล้วมาดูนะครับข้างซ้ายคือออเดอร์ฟลอร์ของ Ninja Trader 8นะครับแล้วก็ข้างขวาคือ Trading View ที่เราจะเอามาเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็น Steady Case ให้เพื่อนๆทุกคนที่สนใจในการเทรดออเดอร์ฟลอร์กับ Volume Trader นะครับ Footprint ข้างซ้ายนี้เราจะเห็นได้เลยว่าตรงที่ทองคำมันพุทธนี่เองเปิดตัวออกมานะครับตรงนี้เราคือปลายไส้ของราคาตอนประมาณ 7:30 นของ London Session นั่นเองนะครับทีนี้ตอน London Session นี้มี Inverse Imbalance เกิดขึ้นนะครับเราจะเรียก Inverse Imbalance เพราะอะไรครับเพราะว่ามี Buyer ที่ค่อนข้างแช่ตัวอยู่ที่ปลายหางของกราฟตรงนี้นี่เองนะครับเห็นไหมตรงนี้แถวนี้นะครับแล้วเขาเปิดออเดอร์ไว้แช่ออเดอร์ไว้14 12 13ต่อ0 0 0เห็นไหมครับนี่นะครับเราเรียกมันว่า inverse imbalance ที่อยู่ปลายของราคานั่นเองตรงนี้เราเรียกมันว่า HVN หรือว่า POC นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือน้ำหนักของแท่งเทียนตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นราคาจะเลี้ยวลงนะครับถ้าเกิด inverse imbalance เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมว่า stack imbalance อยู่ที่ปลายหางไม่มีประโยชน์นะครับทำให้ราคาขึ้นไม่ได้แล้วราคาก็จะกลับตัวไปแต่เราสังเกตได้เลยว่าราคาก่อนหน้านี้มีการกดดันของ buyer เกิดขึ้นแล้วนะ buyer แถวนี้นะครับนี่แถวโซนนี้คือแถวโซนนี้นะครับนี่คือแท่งเทียนโมเมนตัมนะครับที่เกิดขึ้น3แท่งเทียนเนาะนี่ candlestick ข้างขวานี้นะครับก็คือราคาข้างซ้ายนี่เองที่กดดันให้ราคาจะขึ้นแล้วก็มี inverse imbalance มี seller กดดันกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือตอน London Session จะเปิดถาวรเนาะตรงนี้ครับนี่ตรงนี้คือ London จะเปิดพอดีตอน 8:00 น.นะครับทีนี้ราคาเรารู้นะครับว่าถ้าราคาจะ break out ราคาจะลงจริงๆราคาจะต้องทะลุราคาแถวนี้ลงไปให้ได้ก่อนก็คือนี่ตรงซัพพอร์ตตรงนี้หรือว่าโซนดีมานด์ตรงนี้จะต้องถูกทะลุลงไปให้สำเร็จก่อนนะครับแต่เขาเปลี่ยนทิศทางเนาะมองเดลต้าดีๆนะครับเดลต้าของเราติดลบแค่2รอบ3ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาบวกอีกรอบนะครับตรงนี้ก็บวกนี่ก็บวกตรงนี้บอกเราแล้วว่ามันเป็นเดลต้าไดเวอร์เจนนั่นเองเดลต้าที่เป็นสีเขียวนะครับแต่มีฟุตปรินท์เป็นสีแดงเราเรียกมันว่าเดลต้าไดเวอร์เจนแล้วก็มีตรงนี้นะครับมี zero print นะครับ zero print ของเราเกิดขึ้นตรงนี้แล้วราคาก็พุ่งขึ้นแล้วมี imbalance อยู่ที่ช่วงแท่งเทียนตัวนี้นี่เองนะครับแล้วก็ทะลุราคาตรงนี้สำเร็จนะครับก็คือราคาโซนนี้นี่เองนี่ครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับนี่ก็คือการ buyโอกาส buy ของเราได้นะครับถ้าเรารอจังหวะตรงนี้เรา buy ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับ scalping ครับแป๊บเดียวตรงนี้แล้วก็มีการ confirm ด้วยนะครับเขา confirm อีกรอบหนึ่งนะครับว่า buyer กำลังอยู่ในช่วง London Session กำลังเปิดอยู่เองครับนี่ผมจะชอบรอนะครับตอนเราเทรดตอนที่ตลาดเปิดตอนที่ก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับมันจะมีวอลลุ่มที่เกิดขึ้นสูงที่สุดเลยในตอนนั้นนะครับนี่ครับคือเราต้องฉวยโอกาสดูวอลลุ่มนะครับว่าธนาคารเขาเปิดวอลลุ่มออกมาจริงหรือเปล่าแล้วทองคำก็จะเปลี่ยนทิศทางได้นะครับนี่100ล็อตนะครับที่เขาเปิดออกมาตรงนี้แล้วก็95 57ตรงนี้เห็นไหมครับนี่
แท่งแสดงว่าแท่งเทียนแถวนี้มีแรงบายเยอร์ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เป็น stack imbalance ด้วยตรงนี้แล้วก็ราคาก็ดีขึ้นไปดีขึ้นไปสูงสุดเห็นไหมครับนี่จนเดลต้าของเรานะครับ236สูงสุดนะครับแล้วก็เริ่มลดลงเป็น10 163แล้วก็เป็น4ตรงนี้เห็นไหมครับว่าเดลต้าของเราเริ่มที่จะลดปริมาณลงแต่ยังเขียวอยู่แต่ลดปริมาณลงเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยว่าถ้าราคาจะทะลุไฮขึ้นไปใหม่นะครับมองดูดีนะครับว่าราคาทองคำของวันพุธนี้พยายามที่จะทะลุราคาไฮขึ้นไปใหม่คือราคาไฮใหม่ของเขาคืออยู่ที่ประมาณต้องทะลุ 17.28.7 ขึ้นไปให้ได้ 17.29 ด้วยซ้ำไปนะครับที่จะทำไฮใหม่ได้เป็น daily high ขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคาเฟลที่จะสร้างไฮขึ้นไปเห็นไหมครับแล้วมีแรงกดดันจาก buyer เข้ามาเห็นไหมครับว่าตรงนี้มี imbalance 2ชุดนะครับที่อยู่ปลายหางพอดีตรงนี้เป็น 17.45 หลอดนะครับที่เปิดไว้เนาะแล้วก็มี zero print ด้วยนะครับเห็นไหม zero print หรือว่า exhaustion print นั่นเองที่เราเรียกมันนะครับปีตัวเลข03แสดงว่า contract ตรงนี้ถูกปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็น footprint สีแดงด้วยนะครับแล้วเขาก็เปิดเป็น bearish candlestick เกิดขึ้นนะครับแล้วราคา stack imbalance ตรงนี้ก็คือราคาแท่งเทียนตรงนี้นี่เองทะลุโซนนี้ได้ก็คือโซนนี้นี่เองนะครับนี่โซนนี้คือโซนนี้ได้แล้วราคาก็ลงเห็นไหมครับสไลเดอร์ลงไปเลยแล้วราคาก็หันหัวหรือว่าเฟลที่สร้างไฮลงไปแล้วก็มีคอนเฟิร์มเอชันเห็นไหมครับว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้จะคัลคูเลตนะครับสัดส่วนของไบเออร์กับเซลเลอร์นะครับให้เป็น0ลงมานะครับตราบใดที่กลายเป็นเลข0แล้วนะครับแสดงว่าคอนแทรคตรงนั้นหรือว่าโมเมนตัมตรงนั้นจะหมดไปแล้วราคาจะเปลี่ยนทิศทางเห็นไหมครับว่ามันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับแต่ตรงนี้เป็น 0.5 อยู่แล้วก็มีสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือเป็น reversal pattern เกิดขึ้นใน volume trading ของ easy order floor ของเรานะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้จะบอกด้วยนะครับแล้วราคาก็ดิ่งลงทีนี้เขาจะต้องผ่านโซน demand ของเราตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับเราไปดูครับว่า footprint ตรงนี้เกิดปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นเนาะดูเนาะมีอะไรเกิดขึ้นในโซนนี้นะครับก็คือโซนตรงนี้ข้างขวาของเรานี่มีการรีเทสเกิดขึ้นแป๊บนึงเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ผมจะซูมเข้าไปให้ดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับว่าโซนเนี้ยมีไซด์เวย์นิดนึงเกิดขึ้นแต่ว่าอันที่ชัวร์ที่สุดเลยนะครับก็คือโซนที่เขาเปิด stack imbalance อีกรอบนึงคือตรงนี้นี่เองคือแท่งเทียนตัวนี้ครับที่ break out ออกไปนะครับนี่คือ break out ที่แท้จริงแล้วถ้ามีคนบอกว่ามันเกิด breakout เกิดขึ้นแล้วนะครับคุณรู้ได้ไงครับว่า breakout ตรงนั้นมันแท้จริงมันมีโมเมนตัมจริงๆด้วยดูในแท่งเทียนจริงๆเราก็รู้ว่ามันเป็น bearish candlestick ที่ทะลุเทรนด์ลงไปที่ทะลุแนวรับหรือแนวต้านลงไปแต่จำนวนตัวเลขครับนะคุณมีหลักฐานอะไรครับที่จะบอกว่าตรงนั้นนะมันมีหลักฐานที่ว่าเซลเลอร์เขากำลัง break ราคาตรงนั้นออกไปแล้ว footprint นะครับนี่คือหลักฐานนะครับว่าเขาเปิดหลอดออกมา10 22 17 19ตรงนี้แล้วก็บ่งบอกว่านี่ครับคือหลักฐานที่ breakout เกิดขึ้นก็คือธนาคารเขาขยับตลาดให้ breakout เกิดขึ้นนั่นเองนะครับราคาก็ลงต่อเนื่องเลยนะครับว่าราคากลับมาพักตัวอีกรอบนึงตรงนี้แป๊บนึงนะครับนี่เหมือนที่เขาเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนี่แต่เห็นไหมครับว่าเดลต้าของเราก็ยังติดลบต่อเนื่องเลยเห็นไหมครับนี่มีพักตัวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มีอินบาลานซ์หรือว่าสแต็กอินบาลานซ์ต่อเนื่องอีกแล้วก็ผลักดันให้ราคาลงไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับนี่ตราบใดที่อัพเทรนด์หรือว่าดาวน์เทรนด์เกิดขึ้นนะครับจะเบรกยากมากๆเลยครับแล้วก็ทองคำตอนนั้นวันพุธนี้ก็ลงอย่างแรงเลยนะครับลงไปตั้งแต่ช่วง
ตอน London Session Breakout ลงไปนะครับแล้วก็เพิ่งจะมา Recover ตัวเองที่โซน Key Level ตรงนี้ด้วยนะครับใครที่ชอบ Trade Fibonacci ดูนะครับว่าราคาตอนนี้กำลังพักตัวอยู่ที่โซน 61.8 นั่นเองนะครับราคาทองคำในวัน NFP จะเป็นยังไงนะครับสนใจที่จะรู้ว่ามันเทรดยังไงนะครับผมมีเคล็ดลับ14เคล็ดลับนะครับที่ผมสอนตัวต่อตัวเป็นคอร์สออนไลน์นะครับสามารถเข้ามาเรียนได้เลยนะครับผมสอนทุกสัปดาห์อยู่แล้วเนาะแล้วมาเทรดแบบนี้นะครับ Volume Trader Activate Trader Mode ในตัวเองกับการเทรดกับ Volume Trading นั่นเองนะครับใครที่สนใจอยากจะคุยกับผมอยากจะเป็นเพื่อนกันใน Facebook ใน Telegram หรือว่าใน LINE นะครับอยู่ที่ Description นะครับอ่านได้เลยแล้วก็กดลิงก์ติดตามได้ตามนี้เลยนะครับผมเทรดไมค์เจอกัน